ู้ชมมาตามคดีใหญ่กันหน่อยนะคะมีความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดตามกันบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าจะมีการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องอ่ะจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการซ่อนเร้นของกลางอำพรางคดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์เนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนนี้ตัวละครที่ทุกคนคุ้นเคยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งนะคะนั่นก็คือรองออฟก็คืออดีตสามีของแอมนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรภาค 7ก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานอะไรฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงโดยการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดทีนี้พันตำรวจเอกอเนกก็เล่าถึงพฤติการของรองออฟที่นำมาซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกอเนกเล่านะคะบอกว่าฝ่ายสืบสวนสภ.บ้านโป่งเนี่ยไปสืบพบพยานหลักฐานว่าหลังเกิดเหตุตัวรองออฟกับแอมอ่ะคุณผู้ชมเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของรองออฟที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อไปเยี่ยมเยียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วขณะนั้นเนี่ยตัวของแอมค่ะนำกระเป๋าแบรนด์เนมและทรัพย์สินของก้อยที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยติดตัวไปด้วยระหว่างที่ไปที่จังหวัดสุโขทัยเหมือนตั้งใจว่าจะนำไปซุกซ่อนแต่ต่อมาภายหลังอยู่ดีๆแอมเปลี่ยนใจออกอุบายให้พ่อแม่ของรองออฟเนี่ยส่งกระเป๋าแบรนด์เนมและทรัพย์สินของก้อยกลับมาให้ที่บ้านพักของรองออฟในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจากสุโขทัยส่งมานครปฐมพอรองออฟได้รับของกลางแล้วคุณผู้ชมก็นำไปมอบให้กับแอมในพื้นที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีย้ายของกลางไปเรื่อยๆแทนที่รองออฟถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆส่งให้กับตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐานไหมนะคะและจากนั้นต่อไปเป็นยังไงจากนั้นก็ให้น้องสะใภ้ของแอมอะค่ะส่งต่อไปให้กับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านพักอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีคนที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมที่เป็นคนที่รับกล่องพัสดุมานั่นแหละคุณผู้ชมโดยที่เพื่อนสนิทของแอมคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในกล่องพัสดุมันเป็นอะไรจนกระทั่งเปิดออกดูแล้วก็รู้จนนำมามอบให้กับตำรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานจนนำมาสู่การตรวจสอบก็คือพฤติกรรมชัดเจนว่าพยายามที่จะเปลี่ยนนะคะในส่วนของทรัพย์สินของก้อยอ่ะย้ายไปที่ต่างๆจนในที่สุดส่งไปที่บ้านพักเพื่อนสนิทของแอมและเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมฝากฝั่งของรองออฟเดินทางเข้าไปพบตำรวจกองปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะโดยระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวรองออฟไปห้องสอบสวนชั้น3ตามภาพที่เห็นบรรยากาศคือนักข่าวพยายามจะสอบถามถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวข้องจริงไหมเป็นคนช่วยย้ายกระเป๋าของก้อยเพื่ออำพรางคดีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีคำตอบออกมาจากรองออฟเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยนะคะแล้วทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรก็เปิดเผยว่าได้มีการแจ้งข้อหากับรองออฟนะคะร่วมกันทำลายพยานหลักฐานหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนไปพบหลักฐานสำคัญและข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มเนี่ยก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับก้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยบิ๊กโจ๊กก็พูดถึงพฤติการของรองออฟค่ะเริ่มเนี่ยรองออฟเนี่ยเราแจ้งความผิด อยู่3ฐานความผิดด้วยกันนะฮะก็คือร่วมกันช่อโกงทรัพย์ร่วมกันยักยอกทรัพย์แล้วก็ปลอมและใช้เอกสารการปลอมนะครับแต่วันนี้เนี่ยนายจากการที่ออฟเนี่ยเข้าไปมีส่วนในเรื่องของของกลางนะครับนะก็มีความผิดเพิ่มนะซึ่งวันนี้ได้เรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วในช่วงบ่ายนี้นะครับณตำรวจภูธรภาค 7นะครับในเรื่องของการร่วมกันทำลายพยานฐานนะครับนะทำลายพยานฐานที่เป็นของกลางในคดีนะครับนะโดยการที่ออฟได้มีการแทนที่เป็นเจ้าพนักงานนะจะเอาของกลางเข้ามาสู่คดีนะหรือไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะซึ่งทราบว่าเป็นคดีแล้วกับส่งของกลางดังกล่าวเนี่ยไปยังบ้านของแอมอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาออฟทราบไปแล้วนะครับก็นี่นะคะเบื้องต้นที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยก็คือทางด้านของรองออฟอ่ะคุณผู้ชมยังคงให้การปฏิเสธนะคะและทีนี้ก็มีการเปิดเผยถึงบุคคลอื่นที่อาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแอม 4-5 คนบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำในฐานะพยานส่วนสำนวนการสอบสวนสืบสวนภายในสัปดาห์หน้าน่าจะสามารถวางไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดได้เพื่อเตรียมสรุปสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง
ในชั้นศาลทั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนที่มีอยู่14คดีและข้อหาพยายามฆ่าอีก1คดีหลังพบแผนประทุษกรรมเหมือนกันทั้งหมดรวมถึงที่มาของแต่ละคดีว่ามีความเชื่อมโยงกันยังไงส่วนการสอบปากคำแม่ของแอมรวมไปถึงน้องสะใภ้ที่แอมใช้ให้ส่งกระเป๋าให้ทั้ง2คนบอกว่าไม่ทราบเลยค่ะว่าภายในกล่องพัสดุคืออะไรและพนักงานสอบสวนก็พบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงเส้นทางการเงินธนาคารบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะส่งข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวนในวันนี้แล้วก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับกำหนดการที่จะเข้าพบแอมที่ทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อสอบปากคำในวันนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามยังจะต้องเข้าพบสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องดูพยานหลักฐานสำนวนคดีของตำรวจภูธรภาค7ก่อนค่ะว่ามีส่วนไหนที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือเปล่าส่วนการให้การของแอมเมื่อวานนี้ที่บิ๊กโจ๊กให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวก็ยังคงบอกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อแต่มีข้อเท็จจริงในเรื่องของการที่รับว่านำสายนายเนี่ยไปมอบให้กับเหยื่อและไม่ได้เชื่อนะคะว่าสายนายที่นำมามอบให้เนี่ยมาจากแด้ซึ่งตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ตำรวจมีนะคะ